ค่าแรงขั้นต่ำเมื่อ9ปีที่แล้ว300บาทวันนี้มัน337บาทขึ้นไป 12% ผมไม่มีความสุขแน่นอนผมเชื่อว่าท่านมนตรีกระทรวงแรงงานท่านมีความสุขท่านเองท่านสุดอึดอัดนะครับเพราะมันก็มีกลไกในการที่กำหนดค่าแรงอยู่เหมือนกันอย่างครับแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็อย่างที่ท่านรัฐมนตรีแรงงานได้แจ้งไปนะครับพอมาตั้งคณะกรรมการแล้วดูเป็นแรงอำเภอดูเป็นรายชีพไปนะแน่นอนผมไม่มีความสุขแน่นอนผมเชื่อว่าท่านรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานท่านก็มีความสุขแต่ท่านเองท่านก็อึดอัดนะครับเพราะมันก็มีกฎไกลในการที่กำหนดค่าแรงอยู่เหมือนกันนะครับของพวกนี้มันก็ต้องเหมือนอย่างที่ผมบอกนะครับมันเป็นเรื่องของจิตใต้สำนึกเป็นเรื่องของความเหมาะสมเป็นเรื่องของความที่แต่หลายประเทศนะครับเมื่อคืนนี้ผมก็เจอกับท่านนายกมาเลย์ท่านก็บอกถ้าเกิดเราไม่สามารถยกค่าแรงขั้นต่ำขึ้นมาได้เนี่ยความเจริญเติบโตของประเทศมันก็จะต่ำมากค่าแรงขั้นต่ำเมื่อ9ปีที่แล้ว300บาทวันนี้มัน337บาทขึ้นไป 12% นะครับในช่วง7-9ปีที่ผ่านมา 12% ภายใน9ปีที่ผ่านมานะครับแต่ในทางกลับกันถ้าเกิดลูกๆของพวกเจ้าของกิจการทั้งหลายกลับจากเมืองนอกเงินเดือน 30,000 เมื่อ9ปีที่แล้ววันนี้ 33,700 ขึ้นมา 10% เนี่ยท่านแฮปปี้ไหมมันเป็นเรื่องใจเขาใจเรานะครับเรื่องของใจภาคีเป็นเรื่องนึงนะครับเรื่องของกฎหมายเป็นเรื่องนึงเรื่องของข้อบังคับเป็นเรื่องนึงแต่หลายๆเรื่องในเราคนไทยเราอยู่ด้วยกันนะเราอยู่ด้วยกันด้วยอะไรด้วยความอยากให้ทุกคนมีความสุขอยากให้ทุกคนมีกินมีใช้ตามความเหมาะสมใช่ไหมครับถ้าเราเคยพูดกันรายจังหวัดอาจารย์พูดกันรายอำเภอเพราะอำเภอบางอำเภอก็อาจจะมีความต้องการรายงานแตกต่างกันไปนะครับเราเองก็ต้องฟังฝ่ายนายจ้างด้วยเหมือนกันไม่ใช่เราจะไม่ฟังนะครับตามอาชีพครับต้องการด้วยความชำนาญงานด้วยมีหลายมิติที่เราต้องพูดคุยกันมาเพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่พี่น้องประชาชนให้ดีขึ้นก็ต้องพยายามทำทุกหลายมิติผมไม่ได้มาทำตรงนี้ทำแค่รายขั้นต่ำอย่างเดียวนะครับดูเรื่องการลงทุนนะครับดูเรื่องการเจรจาสุทธิสัญญาการค้าดูเรื่องสิทธิพื้นฐานของการเลือกเรื่องของเพศสภาพเรื่องของการประกอบอาชีพหรือว่าแม้แต่เรื่องเล็กๆอย่างเช่นสิทธิเสรีภาพที่ควรจะได้อากาศสะอาดเราก็ต้องทำกันนะครับหลังจากปีใหม่ผมก็จะไปภาคเหนืออีกนะครับไปช่วยกำกับว่าต้องตรงนี้ต้องให้มันดีขึ้น